ฮ้ยเย้เฮ้ยไอ้เจนฮอตหลอดทำอะไรอยู่เขาที่เฮ้ยหลอดที่หลอดเฮ้ยที่ทำไมวะนะยังหลอดหน้าคุณคุณหลอดที่เดี๋ยวพูดที่นั่นผีไม้มีเหตุทำไมวะนะผีไม้ว่าไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้าน The Black Market มาคุณตีบอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิเองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมั้ยโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเอ้ยแต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้คือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีไอ้ตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีน่าก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยตายแบบโอ้โหตบมือเลยโหไปเจอกันท้ายคลิปจัดไปโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอันดีไลฟ์โฟตี้นะวันนี้นะฮะอยู่กับโทรไลน์มันไลน์นะผมจะมาสอนนะใช้ท่ารียูเนียนยูนิสซอร์อะไรประมาณนั้นนะเป็นท่าไม่ตายใหม่ของสายละเวกนะครับซึ่งสกิลเองเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ต้องทำก่อนที่จะใช้นะครับคือถ้าเกิดฟันเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็ปกติแหละฮะแต่มันจะมีอีกท่านึงก็คือรีนะฮะรีเนียนนะครับมันจะฟาดดาบลงกระบาลบอสนั่นเองซึ่งต้องใช้เงื่อนไขบางเงื่อนไขในการทำนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะส่วนเรื่องข้อมูลเชิงลึกอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอผู้พัฒนาเขาแก้ไอ้นี่ก่อนนะครับแก้สกิลก่อนตอนนี้สกิลมันบั๊กนะครับก็ประกาศออกมาแล้วว่าสกิลมันบั๊กเนาะดาเมจน่าจะลดลงประมาณ 30% นะถึง 20% เมื่อแก้เสร็จนะครับโอเคนะก็มาพูดถึงสกิลนะยูเนียร์ซอสนะครับถ้าหากเราจะใช้นะมันคือผมต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขแล้วก็อัตลักษณ์มันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่างงเวนิดนึงนะครับเรื่องด้วยนะครับบอกตรงนั้นนี่ไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าเนื่องด้วยสองสกิลหานี่มันชื่อเหมือนกันนะครับคล้ายๆมันเลยจะงงหน่อยนะผมก็เลยต้องมาทำคลิปอธิบายเผื่อมีใครงงแบบผมนะครับตอนแรกก็งงอยู่นะในไลฟ์สตรีมเนาะก็คงจะเห็นกันแล้วแหละนะครับโอเคการจะใช้นะยูเนียนซอสนะยูเนียนซอสจะมี2สเต็ปนะถ้ามันจะมี2สเต็ปอันแรกคือฟันแบบขวางนะครับฟันแบบขวางอันที่2คือผ่านลงกระบาลนะครับลักษณะของการใช้สกิลก็จะเป็นการกดเดินหน้าแล้วก็ใช้มันจะไม่ติดหากเราไม่ทำตามเงื่อนไขให้ครบนะครับเข้าใจมั้ยโอเคสกิลที่มีผลนะที่มีผลทำให้ยูเนียนซอสจะทำงานได้เนี่ยก็คือ2สกิลนี้นะครับซึ่งเอนชานซอสจะไม่ได้มีผลเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้ไม่มีผลโดยตรงกับยูเนียนนะครับแต่เราจำเป็นต้องใช้ Enchant Sword นะเพื่อเก็บเวลานะเวลาใช้ Enchant Bar แล้วก็เราจะเป็นบัฟดาบเวทนะครับดาบเราจะออกสีม่วงๆนะแบบของผมเนี่ยเห็นไหมนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอเคแล้วมันยังไงนะครับมันยังไงเนาะEnchant Sword นะฮะเมื่อเรากดใช้จะเป็นการฟันนะไล่แป๊บหนึ่งแล้วฟันนะครับสแต็กมันจะขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ข้างบนเลยนะครับสแต็กมันจะขึ้น1สแต็กนะครับซึ่ง1สแต็กเนี่ย1สแต็กพอมี1สแต็กเราใช้ Enchant Bar นะครับเราจะได้ระยะเวลาบัฟมา30วิซึ่งไอ้30วิที่เราพูดถึงเนี่ยแหละมันจะมีผลกับ Union Sword นะครับคือเราต้องมีเวลาของ Enchant Bar ก่อนเพื่อที่จะใช้ Union ได้นะครับเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ข้างล่างนะอย่าอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับ Enchant Sword เนาะเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะระยะเวลาเมื่อเรากด Enchant Bar นะครับมันจะตันอยู่ที่2นาทีนะครับวิธีเพิ่มก็คือ1สแต็กของ Enchant Sword นะครับเราจะได้30วิสแต็กที่2จะคูณ2ขึ้นไปก็จะเป็น1นาทีนะครับสแต็กที่3ก็จะกลายเป็น2นาทีมันจะคูณนะมันจะไอ้นี่ไปเรื่อยๆยกกำลังนะครับแต่มันจะไปตันอยู่ที่2นาทีเข้าใจมั้ยครับ2นาทีโอเคพอเรามีระยะเวลา2นาทีนะครับมีระยะเวลา2นาทีเนี่ยยูเนียนซอสเราสามารถสแปมแบบขวางได้เรื่อยๆจนกว่าเวลามันจะหมดนะครับซึ่งยูเนียนซอสจะกินนะครับกินระยะเวลาครึ่งนาทีคือ30วินั่นแหละนะครับคือ30วินั่นแหละนะถ้าเกิดเรามีเวลา2นาทีนั่นก็หมายความว่าเราสามารถใช้นะฮะยูเนียนซอสได้3ทีติดกันนะครับซึ่งมันจะมีผลกับมานานั่นแหละนะฮะมันแปลว่ามานาเราต้องเต็มด้วยนะครับแล้วครั้งที่3เนี่ยครั้งที่3อันนี้ผมจะอธิบายแบบ
เต็มๆก่อนนะครับครั้งที่3เนี่ยเวลาใช้เสร็จแน่นอนว่าระยะเวลาอันสุดท้ายมันไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วนะครับแต่เรายังสามารถใช้ reunion sort นะก็คือสเต็ป2ก็คือการฟันผ่านลงกระบาลเพราะมันไม่จำกัดแล้วว่ามันต้อง30เป๊ะๆขอให้มันเลย30อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเล่นกันนะก็คงไม่สแปมฟันอะไรขนาดนั้นหรอกก็คงจะใช้ยูเนียนซอสครั้งหนึ่งแล้วก็กดเดินหน้าเพื่อใช้รียูเนียนซอสต่อเลยเป็นสเต็ปที่2นะครับซึ่งเวลามันจะหายหมดเลยนะมันจะเป็นการปิดบัฟทั้งหมดเลยนะถ้าเราใช้รียูเนียนมันต้องเก็บใหม่นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดจะใช้มันเต็มระบบก็คือเราต้องกดสแปมรียูเนียนเอ้ยสแปมยูเนียนซอส2ถึง3ครั้งแล้วค่อยกดเดินหน้าเพื่อรียูเนียนนะครับโอเคอธิบายทฤษฎีไปแล้วเราไปดูภาคปฏิบัติกันก่อนจะได้เข้าใจกันนะครับจะได้เข้าใจกันขออนุญาตเก็บมานาก่อนนะเก็บทำไมนะใช้ไอ้นี่ไปเลยโพชั่นเวทโอเคมาดูภาคปฏิบัตินะครับอย่างที่บอกไปนะฮะ Enchant Bar กับ Enchant Sword มันจะสกิลมันใกล้กันนะแล้วก็ชื่อแม่งก็เหมือนกันนะมันจะงงนิดนึงนะครับเราจะใช้ Enchant Sword ก่อนนะครับให้มี2 stack หรือ3 stack แล้วค่อย Enchant Bar นะ Enchant Bar เสร็จเราก็ใช้ Union ได้เลยนะครับโอเคมาเพิ่มบัฟโดยการใช้ Enchant Sword นะครับนี่ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับบัฟเห็นไหมจะขึ้นมาซึ่งเราเก็บสูงสุดแค่3 stack ก็พอแล้วเอาตามความเป็นจริงอะนะถ้าเราจะใช้ยูเนียนอะนะอันนี้ไม่พูดถึงการเล่นปกตินะการเล่นปกติคือมันจะสแปมฟันอีกทีนึงนะครับการสแปมฟันอีกทีนึงสมมุติว่าใครอยากได้แรงๆก็กด Enchant ไปก่อนก็ได้นะครับพอกด Enchant สมมุติว่าผมมี5 stack ใช่ไหมมันจะ Enchant สูงสุดเนี่ย3 stack ก็คือ2นาทีมันจะกินไปเลยนะครับนี่เห็นไหมพอดาบเราติดบัฟเวทนะอัตลักษณ์พิเศษของ Enchant Sword จะทำงานนะครับก็คือเราจะฟันไว2ฮิตดาเมจรุนแรงนะครับประมาณนี้เนาะแล้วสแต็กก็ยังจะคงนับไปนะครับโอเคเมื่อเรามีระยะเวลาของ Enchant Bar ขึ้นตรงนี้เราสามารถใช้ยูเนียนได้แล้วนะครับก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับเราก็กดใช้ไปเลยอ้าวไม่ใช่คนละสกิลไอเวนนะครับเราก็กดใช้ไปเลยนะนี่ฮะฟันไปเราสามารถสแปมได้อีกนะครับสแปมอีกทีนึงสแปมอีกก็ได้มานาหมดสแปมไปอีกโบเห็นไหมเวลามันจะลดไปครึ่งนาทีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์มันคือ1นาทีนั่นเองนะฮะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแบบจะใช้ท่าไม่ตายแล้วเวลาไม่ถึง1นาทีนะฮะมันจะกลายเป็น2ฮิตซึ่งเวลาไม่จำเป็นต้องถึงนะผ่านลงกระบาลได้เลยแล้วมันจะกินบัฟทั้งหมดนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะโดยรวมแล้วก็คือมันจะเป็นลักษณะของสกิลก็จะเป็นการสแปมแบบขวางก่อนนะครับสัก 2-3 ทีแล้วก็จะผ่านลงกระบาลซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าดาเมจแบบขวางเนี่ยดาเมจก็รุนแรงเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าแก้บัฟแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะแต่ณปัจจุบันมันได้ 4-5 เอ็มต่อฮิตนะถ้าเกิดฟูลบัฟอ่ะนะโอเคเรามาดูการใช้งานจริงพร้อมกับการอธิบายไปนะครับโอเคเปิดบัฟนู่นนี่นั่นผมต้องขออนุญาตเอากดสกิลผิดไปเอาบัฟมาซะแล้วอ่ะไปเอาบัฟมาซะแล้วอ่ะทำไงได้เนาะโอเคอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะฮะเดี๋ยวถึงคราวแล้วผมจะอธิบายไปด้วยเองนะขออนุญาตเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บมานาโอเคต่อไปผมจะทำการใช้ Enchant นะครับกดผิดอีกแล้วนะครับก็เถียะมาเราอย่าเพิ่งไปสนนาทีที่มันเหลือข้างบนนะครับแต่มันจะฟันเร็วขึ้นแค่นั้นเราฟันไปนะครับฟันไปนะฮะฟันไปเรื่อยเพื่อเก็บสแต็กนะฮะคือในลักษณะถ้าเกิดเราเอาอัตราพิเศษของ Enchant Bar มาใช้ก่อนเนี่ยมันจะฟันเร็วและทำดาเมจได้เรื่อยๆนะแล้วก็ดาเมจก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่ามันเกือบ 4M ต่อครั้งที่ใช้อ่ะนะครับมันจะค่อนข้างรุนแรงนะครับโอเคเมื่อเราไอ้นี่แล้วนะครับเมื่อเราได้แล้วก็ทำการนี่บัฟก่อนนะครับบัฟก่อนกระโดดถอยหลังเพื่อเอาระยะเวลานะครับมันจะกินไป3สเต็ปเพื่อเอา2นาทีประมาณนี้จากนั้นเราก็ใช้สกิลได้เลยเนี่ยฮะผ่านลงกระบาลไปเลยนะฮะ
คือกดด้านหน้ามันก็จะพาไปเลยแล้วท่านผู้ชมสังเกตดูข้างบนว่าบัฟระยะเวลา2นาทีที่เก็บมาเมื่อกี้มันจะหายไปเลยนะฮะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพก็คือมันต้องสแปมก่อนอะไรประมาณนั้นแหละนะแต่มันจะมีผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องมานาด้วยเพราะจะเอาเต็มๆเลยเนี่ยมานามันน่าจะใช้นู่นน่ะ 2,000 นะครับอันนั้นคือการกดแบบเปล่าๆด้วยนะไม่ใช้คอมโบด้วยนะโอเคเรามาลองดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเรามาลองดูกันดีกว่านะไม่ลองไม่รู้หวังว่าจะเข้าใจนะท่านผู้ชมเพราะว่าสกิลมันจะเรียงกันมานั่นแหละตามนั่นแหละนะเอาบัฟนี้ไปเพิ่มบัฟนี้เอาบัฟนี้มาเพิ่มบัฟนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะในการใช้งานเนาะคือเมื่อวานผมก็งงเลยผมไม่เข้าใจนะครับทำยังไงก็ไม่เข้าใจงงตอนนี้ผมมีสแต็กหนึ่งเนี่ยถ้าเรากดEnchantบัฟไปเลยเราก็จะได้แค่30วินะท่านผู้ชมสกิลมันจะไม่ติดนะครับมันต้อง2ขึ้นไปมันจะได้1นาทีนะต้อง2ขึ้นไปโอเคฟันไปกดสกิลผิดตลอดเลยเป็นอะไรกันไปด้วยอ่ะก็ดีอ่ะสแปมฟันไปนะครับโอ้มันก็แรงเกินอ่ะนะนี่ฮะดูดามิดามิเห็นมัน 4M อ่ะนึกว่าเอเรียลคัตยังไม่เข้าท่าไม่ตายเลยนะเอาใหม่ยังไม่ได้เปิดเบบอล่าเลยนะท่านผู้ชมมันบทมันแรงมากนะครับสกิลดาบเวทผมไม่คิดเลยว่ามันจะแรงขนาดนี้ตอนนี้เราได้อันนี้มาแล้วเนาะเดี๋ยวรอเค้กเขาดึงไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเค้กเขาดึงไปก่อนไม่ดึงไม่ไปหรอกเอาเลยแล้วกันนะโอเคเราได้4สเต็ปจากนั้นกดอินชาร์จมามันจะติดเอาแนไปด้วยเห็นไหมครับแล้วเราก็จะทำการสแปมที่ฟาดลงกระบาลอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นดาเมจขึ้นไหมครับอันนี้คือยังไม่เต็มสูบนะฟาดไป2ฮิตมันก็ตายหาไปแล้วอ่ะนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้นะเอ็นชานไม่ใช่เอ็นชานยูเนียนซอสนะซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากแล้วก็ขอบอกไว้เพิ่มเติมหน่อยนะว่าในส่วนของบัคสกิลเนี่ยมันมีการเอาอะไรนะมันเป็นบัคที่ MATK กับ ATK มาบวกพลังเพิ่มด้วยกันแต่มันทำให้ดาเมจมันเวอร์ขึ้นไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการแก้นะครับเร็วๆนี้เนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ดาเมจน่าจะลด 20-30% นะแต่เราต้องรอดูนะครับว่าเขาจะแก้อะไรยังไงอีกทีนึงนะครับในส่วนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิธีการใช้เนาะหวังว่าจะเข้าใจกันนะเพราะผมคิดว่าผมก็อธิบายได้ดีที่สุดประมาณนี้นะประมาณนี้เมื่อวานงมอยู่เป็นชั่วโมงเลยว่าสกิลแม่งอัตลักษณ์มันยังไงวะก็ลองไปไอ้นี่กันดูนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลของดาบเวทนะที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทำให้ดาบเวทเนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะต่อให้มันแก้บั๊กและลดดาเมจลงนะครับผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่ดีเพราะด้วยการสแปมEnchant Sourceของมันนะครับมันฟาดที 3-4M ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาสแปมยูเนียนอีกเนี่ย 2-3 ทีแล้วก็รียูเนียนอีกทีนึงอ่ะท่านผู้ชมผมว่า DPS ถ้าเกิดเอาจริงๆ DPS ค่อนข้างสูงแต่มันจะเสียเวลาตรงตั้งหลักตอนแรกนะครับสำหรับดาบเวทเองถือว่าเป็นสายที่น่าเล่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะก็ลองไปเล่นกันดูตอนนี้ก็แจกรีอยู่ป่ะรีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันบ๊ายบายครับรอที่จะเฮ้ยผมพี่ไม้ผมได้ของมาแล้วครับคุณลีก็มาสิได้เวลาตาผมแล้วล่ะยื้อรอที่พี่มันยังไม่มีเลยรอที่รอจับรอที่รอกว่าย่า